อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับมาถึงข่าวขนหัวลุกกันบ้างนะฮะใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเปิดประสบการณ์ชวนขนลุกเจอดีโดนผีหลอกที่ญี่ปุ่นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกนะฮะโดนผีหลอกที่ญี่ปุ่นแต่ยังไม่อยากปักใจเชื่อว่าเป็นผีเผยเจอดีทุกวันจนต้องไหว้บอกว่าขอพักหน่อยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถนะครับที่สร้างผลงานในปีที่แล้วโดดเด่นมากสำหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนนะครับก็กระแสเปรี้ยงปร้างนะครับล่าสุดในงานเปิดตัวรถจักรยานยนต์ที่สาวใบเฟิร์นเดินทางมาร่วมงานนะครับเลยไม่พลาดจ่อไมค์ไถ่ถามถึงผลงานปีนี้พร้อมอัปเดตเรื่องราวชวนขนหัวลุกนะฮะที่เจ้าตัวไปโดนผีหลอกที่ประเทศญี่ปุ่นมาด้วยทั้งนี้นะครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเผยว่าปีนี้งานค่อนข้างแน่นมากค่อนข้างกดดันกับคิวงานเพราะว่าเปิดกล้องไล่ๆกันเลยนะครับปกติจะห่างกันหน่อยก็พยายามจัดคิวให้ลงล็อกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตอนนี้ก็สนุกกับงานเราได้โอกาสมาขนาดนี้แล้วนะครับก็อยากจะรับมันให้เต็มที่แล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยคาแรคเตอร์ก็ไม่ซ้ำกันเลยนะครับมีพีเรียดด้วยซึ่งสำหรับเรานะครับก็อาจจะยากด้วยภาษาแล้วก็โลเคชั่นที่ร้อนแน่นอนนี่ก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องประสบการณ์ขนหัวลุกนะครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเล่าว่าเหมือนจะโดนผีหลอกที่ญี่ปุ่นเหมือนมาส่งเสียงก็ไม่รู้ว่าผีหรือเพื่อนนะฮะเราก็ไม่อยากปักใจเชื่อว่าเป็นผีหลอกเหมือนคล้ายๆมีเสียงเพื่อนเราคุยกับเราแต่อยู่ๆเพื่อนเราก็รับโทรศัพท์แทรกขึ้นมามันคนละเสียงกันเฟิร์นก็เลยถามเพื่อนว่าได้ยินป่ะเพื่อนบอกว่าอย่าทักเราก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เขาไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นคือกลัวนะแต่เราก็ไม่อยากยอมรับว่าเป็นผีหลอกนะฮะเดี๋ยวจะยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยโดนผีหลอกแต่ก็จะมีบ้างบางทีคนที่ไปด้วยจะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเราเชื่อเรื่องนี้แต่จะไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเองโดนหลอกทริปที่ญี่ปุ่นนะฮะก็โดนหลอกอยู่ทุกวันได้ยินเสียงคุยกันทุกวันเราก็เอ๊ะจะทำยังไงดีนะเราก็ขอโทษไปนะฮะถ้าวันนั้นเราทำอะไรผิดไปบางคนบอกต้องดุผีบ้างบางคนบอกว่าให้ซื้อที่นอนพวกเราก็ทำทุกอย่างแล้วก็ทำครบหมดเลยนะฮะแต่ก็ยังได้ยินเสียงคุยกันจนถึงวันกลับตอนแรกเราก็คิดว่าคลื่นแทรกคือนอนกันไม่ได้เลยตาโหลไหว้บอกผีว่าขอมาพักนะขอพักหน่อยทั้งที่ปากบอกไม่เชื่อแต่ก็ไหว้เพื่อนก็เป็นเหมือนกันหมดบอกได้คำเดียวนะครับถ้าเป็นผมย้ายโรงแรมหนีแน่นอนขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิว IG พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ